ท่านยายเป็นอาจารย์ของข้าเองท่านย้อยนั่นสินะเวลาไม่ปราณีใครแก่กันหมดแล้วว่าแต่หังหูหยินท่านมาทำอะไรที่นี่มีธุระอะไรข้าก็ตั้งใจมาหาท่านโดยเฉพาะมาหาข้าจริงบอกมาตรงๆดีกว่านะคิดดูสิว่ามีใครบ้างที่รู้ว่าท่านน่ะมาอยู่ที่นี่จนนั้นมันบอกเจ้างั้นเหรอพี่สามข้าเป็นแขกของท่านนะเราไปคุยกันที่ที่พักของท่านดีไหมไม่ดีอ่ะพี่สามเฮ้ตอบข้อมาก่อนเตียช่วยสัวกับเมียมันสบายดีหรือเปล่าไม่เลยว่าไงนะพี่สามท่านอยู่แต่ที่นี่คงไม่รู้เรื่องราวในยุทธภพเลยเตียช่วยสัวกับเมียสองคนนั่นตายไปได้สิบกว่าปีแล้วนะว่าไงนะจะพูดมาอีกทีสิหลังจากที่พวกเขาสองคนกลับไปถึงบูตึงแล้วก็มีศัตรูของท่านแวะเวียนไปถามที่อยู่ของท่านตลอดเวลาแต่พวกเขาสองคนไม่เสียทีที่เป็นคนดีแม้จะถูกบีบยังไงก็ไม่ยอมปริปากแพร่งพรายบอกที่อยู่ของท่านให้พวกนั้นรับรู้เลยพวกเขาสองคนผัวเมียเล่าต่อสิเล่าต่อไปสิพวกเขาสองคนผัวเมียเพื่อปกป้องที่อยู่ของท่านพวกเขาถูกศัตรูท่านบีบจนสิ้นหนทางสุดท้ายต้องฆ่าตัวตายทั้งสองคนผัวเมียพวกเขาเคยบอกเขาว่าสักวันนี้จะกลับมาที่นี่คิดไม่ถึงเลยทั้งที่ข้าอุตส่าห์รอทั้งที่ข้าอุตส่าห์รอที่ตอนนั้นข้าไม่ยอมไปจากที่นี่ก็เพราะไม่อยากให้พวกเจ้าไปเพราะกลัวเรื่องมันจะจบแบบนี้ช่วยสู้พี่ใหญ่เป็นคนทำร้ายพวกเจ้าพี่ใหญ่คนนี้เป็นคนทำร้ายพวกเจ้าพี่สามเรื่องมันผ่านมา10 กว่าปีแล้วป่านนี้พวกเขาไปเกิดใหม่แล้วท่านอย่าเสียใจไปเลยบอกเขาบอกว่าใครบีบให้น้องข้าไม่ต้องฆ่าตัวตายตอนนั้นข้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ข้าไม่รู้หรอกเอาเถอะสมมติว่าข้ารู้ข้าอยากรู้จริงๆนะพี่สามท่านจะทำอะไรได้ข้าจะฆ่าพวกมันต่อให้ข้าเจี๊ยสุดตรงต่อยข้าก็จะขอร้องแค้นให้ครับน้องข้าทั้งสองคน
เขาจะต้องไปตายฟรีพูดได้แต่ทำจริงคงลำบากหน่อยละนะพี่สามพูดอะไรอย่าหาว่าข้าขัดคอเลยนะตาท่านบอดแบบนี้ขณะตัวเองยังจะเอาไม่รอดเลยแล้วจะไปฆ่าคนล้างแค้นเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยข้าไม่สนใจท่านต้องสนหากว่าท่านเอาแต่วู่วามไม่เพียงแก้แค้นไม่สำเร็จแถมยังจะทำให้ลูกหลานต้องทรมานใจอีกด้วยนะจะว่ายังไงนะลูกหลานต้องทรมานใจจะหมายถึงบอกกี้ลูกข้าใช่ไหมฮังหูยินเจ้ารู้ข่าวบอกกี้ลูกข้าใช่ไหมทำไมจะไม่ตอบข้าล่ะรีบเล่าไว้ข้าฟังเด็กน้อยที่น่าสงสารนั้นถูกฝ่ามือพูดเร้นลับทุกวันต้องทนทุกข์อยู่กับพิษเย็นข้าเคยพบเขาที่หุบเขาผีเสื้อเห็นเขาเป็นเด็กฉลาดก็เลยรู้สึกถูกชะตาด้วยข้ายังคิดจะพาเขาไปรักษาตัวที่เกาะใครจะรู้ว่าเขาจะดื้อถึงขนาดนั้นนี่เจ้าพูดจริงหรือพูดเล่นน่ะท่านปู่คะท่านยายพูดความจริงนะคะ